นี้ครับกำลังความสัมพันธ์ระดับน้ำระยะเวลาการเดินทางของน้ำนะครับจากสถานีนะครับ P67 ถึง P1 ครับ P67 อยู่ตรงนี้ครับก็คืออยู่เหนือขึ้นมาหน่อยครับอยู่ที่บ้านแม่แตงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงรายครับนี่ครับถ้าระดับน้ำสูงขนาดนี้ครับมันจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมงครับก็จะมาถึงบริเวณที่เรายืนอยู่นี่ครับที่สะพานนวรัตน์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับใช้เวลาเดินทาง 6-7 ชั่วโมงครับถ้าระดับน้ำที่แม่แต่4เมตรนะฮะก็จะมาที่นี่ได้ประมาณสัก3.70 เมตรครับแต่ถ้าระดับน้ำ5เมตรก็จะมาถึงที่นี่ประมาณสัก4เมตรความสูงก็4.20 เมตรแต่ถ้า6เมตรแล้วก็นี่นะครับ4.80 เมตรครับก็คอยไปดูต่อไปนะครับว่าปริมาณน้ำโคราชโคคุณที่จะมาถึงนี่นะครับจะมาระดับแค่ไหนครับแค่นี้ก็วิกฤตแล้วนะครับสีแดงนี่ครับถ้าเลยนี้แหละรับรองครับระดับน้ำท่วมตัวเมืองเชียงใหม่แน่นอนครับขอให้4เมตรอย่างนี้ครับนี่ครับระดับวิกฤตอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับนี่คือเตือนภัยน้ำท่วมนี่ครับดับที่1อยู่นี้ครับสะพานนวรัตน์อยู่นี้ครับน้ำก็จะล้นตลิ่งเลยครับก็จะทำให้มาดูต่อไปนะครับตอนนี้นะครับก่อนพวกคุณจะมาครับระดับน้ำอยู่แค่เม็ด50เองนะครับก็อีกประมาณสัก2เม็ดนะครับอีกประมาณสัก2เม็ดนะครับก็คือ3เม็ด50ครับจะเป็นประมาณที่วิกฤตครับแต่ปรากฏว่าปี2562นี้นะครับประมาณน้ำยังปกติอยู่ครับดูนะครับถ้า 3.5 เม็ดเมื่อไหร่นะครับเป็นประมาณที่อยู่ริมตลิ่งพอดีนะครับ 3.5 เมตรถ้า 3.7 เมตรเริ่มท่วมแล้วนะครับ54เมตรไม่ต้องพูดถึงครับตัวในอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่วมแน่นอนครับแต่ตอนนี้ครับประมาณน้ำแม่ปิงยังพอรับได้นะครับลดลงไปนู่นแค่เมตรครึ่งเองครับยังพอรับได้นะครับนี่ครับประมาณน้ำที่ไหลมาจากทางด้านเหนือนะครับจากบ้านแตนะครับอำเภอสันทรายนะครับจะไหลมาทางนี้นะครับ